มีขึ้นโรงขึ้นศาลกันอีกแล้วเจเจกฤษณภูมินะครับกับสาวต้าหนึ่งนะฮะเดินทางไปที่ศูนย์รับแจ้งความกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางครับพร้อมกับทนายความคุณสาครสิริชัยนะฮะก็เป็นผู้ที่ดำเนินการนั่นแหละรับมอบอำนาจจากบริษัท QOW Creation ครับเดินทางพบกับตำรวจเพื่อแจ้งความกับผู้จัดการศิลปินของบริษัทหนึ่งหลังชื่อว่าเป็นผู้นำความลับทางการค้าของบริษัทออกมาเปิดเผยโดยทนายสาครบอกว่าผู้จัดการคนดังกล่าวได้นำข้อมูลที่ผิดที่มีประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อันเป็นความลับทางการค้าของบริษัทไปเปิดเผยให้กับบุคคลอื่นจนเป็นเหตุให้ข้อมูลดังกล่าวสิ้นสภาพเป็นความลับทางการค้าเป็นเหตุให้บริษัทเจเจและต้าหนึ่งได้รับความเสียหายซึ่งการกระทำแบบนี้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้าพ.ศ.2545มาตรา33เราไปฟังเสียงสัมภาษณ์และข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุอย่างไรแจ้งความหรือว่าดำเนินคดีอย่างไรถามทุกท่านเชิญค่ะเชิญครับมันมีการที่แบบเหมือนราคาเราหลุดออกไปอะไรอย่างเงี้ยครับในทางการค้าสำคัญที่สุดเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นความลับระหว่างเรากับลูกค้าด้วยแล้วตอนนี้มันเป็นตั้งแต่งานตั้งแต่เปิดบริษัทมาก็คือมีตัวเลขทั้งหมดมีรายชื่อลูกค้าทั้งหมดพอหนูเป็นเอเจนซี่ด้วยอ่ะมันคือการที่แบบหนูดูไม่ professional ไม่มีจรรยาบรรณในการทำงานเลยหมายถึงว่าเปิดเผยตัวเลขให้แบบคนอื่นทราบอะไรเงี้ยพอตอนนี้มันก็เลยเหมือนกับเราไปทำให้ระบบการทำงานของลูกค้าเสียด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆยังไม่ได้สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้ค่ะแต่ว่ามันคือความน่าเชื่อถือมากกว่าว่าแบบเราไม่ได้สามารถรักษาความลับของลูกค้าได้คือจริงๆแล้วว่ามันมีแค่คนไหนที่ถือตัวไฟล์นี้อยู่อะไรเงี้ยในเรื่องของความเสียหายต่อลูกค้าเงี้ยครับมันมีอยู่แล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าในเรื่องของจิตใจอ่ะมันรู้สึกมากกว่าเพราะว่าคนที่ทำเนี่ยดันเป็นคนที่เรารู้จักมานานด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถามว่ามันใกล้ตัวไหมมันก็ค่อนข้างใกล้ตัวประมาณนึงอะไรเงี้ยที่มันกระทบต่อตัวผมนะผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมเขาถึงทำแบบนั้นอะไรเงี้ยในฐานะที่เป็นบริษัทที่เป็นมืออาชีพในด้านทำสื่อไม่ควรจะให้ข้อมูลนี้ล่วงรู้ไปถึงบุคคลภายนอกทำให้ลูกค้าของเราเองเสียหายความผิดตามพระราชบัญญัติความลับทางการค้า2545เนี่ยมีอัตราโทษจำคุก1ปีปรับ 200,000 บาทแต่ความผิดนี้เป็นความผิดยอมความได้ถ้ากรณีที่อาจจะมีการมาพูดคุยกับบริษัทใดๆเลยพี่อาร์มความลับคือความลับใช่ไม่จะเป็นเรื่องราวใดๆก็ตามแต่นี่ความลับของเขาเป็นมูลค่าไงตัวเลขเนาะเป็นตัวเลขไงเพราะฉะนั้นชั่วโมงการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของงานต่างๆอีเวนต์ต่างๆค่าตัวต่างๆนานาพรีเซนเตอร์ใดๆเลยนะคะเรื่องราวของแต่ละบุคคลมีความพอใจในมูลค่าชื่อเสียงของตัวเองมันวัดจากไหนวัดจาก2 ส่วนส่วนแรกคือถ้าเกิดลูกค้าที่จะว่าจ้างเขาพอใจต่อให้เราราคาเท่าไหร่เขาก็ซื้อใช่แต่บางอย่างถ้ามีการแข่งขันเกิดขึ้นมีการลดหย่อน5บาท10บาททำให้เรามีคู่แข่งเนี่ยก็ไม่ดีไงใช่ก็เลยเกิดเป็นเนี่ยแหละครับขึ้นโรงขึ้นศาลฟ้องกันแบบนี้นะครับใช่เดี๋ยวก็ตามก็เข้าใจนะว่ากันไปตามเรื่องราวว่ากันไปตามคดีก็ว่ากันไปตามคดีแล้วกันนะคะ